โอ้โหถังที่เขาทิ้งอีกแล้วจากถังขยะนะอันนี้น่าจะเป็นถังดักไขมันนะเนี่ยพวกถังแซกถังดักไขมันเล็กๆเขาเอาทิ้งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการมาปลูกต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านาเล็กจะใช้ปลูกอะไรดีนี่มันสามารถปลูกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะอันนี้น้ำทะลุถึงกันนะช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับไอเดียเก๋ๆกับนาเล็กวันนี้ได้ถังขยะมาก็เป็นถังน่าจะเป็นถังเกลอะนะถังที่เขาทิ้งพวกถังดักไขมันประมาณนั้นนะทีนี้เขาเลิกใช้เขาเอาไปทิ้งในขยะนาเล็กเห็นก็จัดการสิครับนะนี่ดูอย่างดีเลยเพราะทุกวันเนี้ยกระถางต้นไม้หายากจริงๆไม่ใช่ว่ามันราคาแพงหรืออะไรมันไม่ผลิตกันนะฮะมันโรงงานปิดกันเยอะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยให้ดูตรงนี้นี่เนี่ยน่าจะเป็นที่ทิ้งน้ำนะทิ้งดักไขมันด้านล่างก็จะมีรูนะสามารถที่จะเปิดน้ำทิ้งได้แล้วก็จะปล่อยไว้เดี๋ยวไปปลูกต้นไม้กันเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กจะปลูกต้นอะไรดีจากขยะทำให้เป็นทองได้ต้นไม้ได้มาแล้วก็เป็นต้นกวักเงินกวักทองเรานี่แหละนะแล้วจะทำให้รวมกันเป็นในต้นกวักเงินฮะกวักเงินเดี๋ยวตัวนี้เป็นฟิโลทองก็จะเอากวักเงินไว้ตรงนี้ฟิโลทองไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีเห็นไหมฮะมีช่องสามารถที่เราจะใส่ไม้ไว้ให้ฟิโลทองเกาะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงถังบ่อเกลือของนั้นเลยก็กลายมาเป็นถังเงินถังทองแล้วฮะนะก็ใส่ไม้มงคลเข้าไปอันนี้ก็เป็นกวักเงินอันนี้ก็ฟิโลทองฟิโลทองก็มีที่เกาะเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยแหละเสียบลงไปในช่องที่ว่างๆเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็หาเศษเหล็กหัวเตียงอะไรที่เขาทิ้งๆนะเนี่ยก็เอามาใส่กันนะประดับเข้ากันก็ดูดีพอดูได้นะก็รอดูกันนะว่าเขาจะงามขนาดไหนหลังจากที่ใส่ไปแบบนี้นี่ฮะนี่แหละช่วยๆกันฮะขยะที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยมันจะมีค่านะตรงที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะใช้สอยให้มันคุ้มค่าจนถึงวันที่เขาเสื่อมพร้อมที่จะสลายไปนะฮะนี่สวยๆงามๆกันก็ดูสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำไม้แขวนเบาๆได้นะเนี่ยสวยๆงามๆไปมีแหละขยะรีไซเคิลสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ไอเดียเก๋ๆกับนาเล็กนะก็เป็นถังเกลอะนะเอามาใช้ปลูกต้นไม้ได้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนัยชาแนลสวัสดีครับ